สำหรับเครื่องบินในวันนี้นะครับมันก็คือนี่จรวดกรรไกรโอ้โหมันเท่มากดูหัวมันซะก่อนครับนี่หัวเหมือนกรรไกรเลยอ่ะมันสุดยอดมากนะครับลำนี้เดี๋ยวเราไปดูประสิทธิภาพว่าเครื่องบินกรรไกรนะครับใช้แรงน้อยแต่ร่อนได้ไกลไปดูกันเลยครับสำหรับเจ้าเครื่องบินกรรไกรนะครับจะใช้เป็นกระดาษแบบ A4 นะครับโดยวันนี้นะครับเราก็จะมาพับครึ่งนะครับพับครึ่งในแนวนอนนะครับอันนี้ใครเป็นสายเขาเรียกอะไรมือไวนะครับจะพับแบบพ่อดมคือเอาเล็บจิกนะครับจดให้มันเท่ากันแล้วกดเลยก็ได้นะครับหรือจะทำทีละข้างก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราจะมาทำนะครับอันนี้นะครับมาทำแนวนี้เนี่ยให้ดูบริเวณมุมแหลมก่อนนะครับพยายามจัดทรงอย่างนี้นะครับแต่ยังไม่กดนะจัดทรงเสร็จพอจัดทรงได้เสร็จนะครับมาดูมุมแหลมนะครับที่มือซ้ายบนนะครับเนี่ยทำให้มันแหลมที่สุดก่อนนะครับจากนั้นก็รีดกระดาษไล่มานะครับปรับนะครับนี่เห็นไหมปรับตรงนี้นะครับจนมันเท่ากันชึบถ้าได้เสร็จนะครับเอาละเราก็ค่อยๆรูดลงมาชึบได้1ข้างแล้วนะครับจากนั้นก็ทำอีกข้างหนึ่งนะครับอีกข้างแม นะครับจัดทรงก่อนนะครับจัดทรงได้เสร็จนะครับก็มาทำที่หัวแหลมๆเขานะครับทำยังไงก็ได้ให้มันแหลมที่สุดนะครับแล้วก็กดไว้จากนั้นเรามาดูมุมนี้นะครับปรับนะครับเห็นไหมปรับให้มันขนานใบบนใบล่างเสร็จแล้วก็กดนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็นะครับนี่บีบมาอย่างนี้ครับจับ2ด้านขึ้นมาอย่างนี้ชึบไล่นะครับจากขอบขึ้นไปจนถึงตรงกลางชึ้งเนี่ยแล้วก็กดชึบลงมาประมาณนี้นะครับแล้วหยิบขึ้นมาเราค่อยๆไล่จีบเขานะครับเห็นไหมจีบบนเขานะครับจับจีบจับจีบค่อยๆดึงออกข้างนะครับจนกระทั่งมันเหลือเล็กๆนิดเดียวนะครับยอดแหลมเมื่อไหร่ก็บีบได้เลยนะครับคราวนี้แหลมเปรี้ยวแน่นอนแล้วกลับมาทำนี่ครับวางไว้เลยนะครับเอาละเรากดเข้ามาแค่ครึ่งเดียวก่อนนะครับแล้วก็จัดอีกทีหนึ่งนะครับดันออกข้างนะครับดูใบบนใบล่างให้เท่ากันนะครับถ้าถูกต้องแล้วก็กดนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับพับครึ่งนะครับจากนั้นนะครับเราจะมานี่ครับพับครึ่งอันนี้ไม่ต้องติดกันนะครับห่างหน่อยเป็นดีครับโอเคนี่นะครับเห็นไหมห่างหน่อยเป็นดีนะครับอย่าไปติดกันเดี๋ยวตอนหลังนะครับเราจะพับกระดาษประคบมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมันติดกันอันนี้พ่อดมเหลือช่องอยู่ประมาณ2มิลถึง3มิลนะครับเราได้ทรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาด้านนี้นะครับมาที่ด้านนี้นะครับเราก็เปิดอย่างนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ดูดีๆนะครับขอบกระดาษขอบนี้นะครับจะไม่ทับขอบนี้นะครับไม่งงเนาะจะเหลือหน่อยนะครับนี่เหลือประมาณนี้นะครับถ้าไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าขีดให้ดูจะได้มีเงาชัดๆนะครับเหลือประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราบีบอีกทีนึงนะครับเราพับอีกทีเราจะเอาขอบนี้นะครับให้มาชนกับเส้นเมื่อกี้ที่พนมขีดนะครับขอบที่2เขาอันนี้ยากเลยนะครับเด็กเล็กนี่น่าจะทำไม่ได้นะครับก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะครับประมาณนี้นะครับถ้าทำถูกต้องโอเคจากนั้นกลับไปทำที่ด้านบนกันนะครับแล้วครับอันนี้ไม่ติดนะครับจำได้ไหมว่าไม่ติดนะครับไม่ติดแล้วก็พับอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ระวังกระดาษมันปลิ้นออกไปอย่างนี้นะครับเราม้วนนะครับเอานิ้วชี้เห็นไหมครับนิ้วชี้บีบข้างในนะครับม้วนมันมาม้วนมันแล้วก็กดนะครับโอเคถึงขั้นตอนนี้เรียบร้อยนะครับต่อมานะครับเราจะมาพับนะครับเอาขอบนี้นะครับพับขึ้นมานะครับให้อยู่นี่อย่างนี้ครับเกือบชนขอบตรงกลางเหลือช่องไว้ที่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างจะเหลือช่องไว้นิดนึงหมดนะครับ
อันนี้ปรับมุมไหนก็ได้นะครับตามที่เราถนัดนะครับเห็นไหมครับพ่อดมเหลือช่องไว้ตรงกลางเห็นไหมเสร็จแล้วนะครับกับด้านเครื่องบินโอ้พับหัวลงมานะครับเนี่ยมันจะสุดที่ขอบตรงนี้นะครับเราก็เอาเท่านั้นแหละนะครับอย่าเยอะกว่านั้นนะครับกระดาษมันจะขาดแล้วก็เล็งนะครับปลายมุมแหลมให้เป็นแนวเดียวกันนะครับแล้วก็เอาเครื่องบินกลับมานะครับเป็นไงครับเครื่องบินกันไกลนี่ไกลละไกลละจากนั้นนะครับเราก็จะมาด้านนี้ครับแล้วเราพับครึ่งนะครับเอาละดูปีกใบบนปีกใบล่างให้มันเสมอกันด้วยนะครับกดย้ำเข้าอีกทีหนึ่งนะครับมาถึงขั้นตอนนี้นะครับพ่อโดมจะแนะนำให้รีดก่อนเพราะว่าตัวกระดาษนะครับโดยเฉพาะบริเวณตรงนี้นะครับต้องรีดก่อนคือมันหนามากครับถ้าไม่รีดเดี๋ยวตอนหลังจะลำบากนะครับเน้นที่หัวก่อนนะครับส่วนตัวกรรไกรด้านนี้ยังไม่ต้องไปยุ่งนะครับโอเคจากนั้นนะครับเราจะมาวัดขอบนะครับจากด้านบนนะครับลงมาทั้งหมดนะครับ4เซนติเมตรนะครับอันนี้พ่อโดมใช้ที่เขาเรียกอะไรอ่ะที่ลองเขียนอย่างนี้นะครับมันก็มีสเกลให้นะครับก็จะง่ายหน่อยอันนี้วัดเข้ามา4เซนติเมตรนะครับชึบมาโอเคเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพับด้านนี้นะครับเราจะพับจากตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเราจะเอามุมนี้นะครับขึ้นไปชนกับเลข4นี้นะครับวิธีการนะครับนี่ดูนะเรามาด้านนี้นะครับทำหัวให้แหลมที่สุดก่อนนะครับเรามาพับเนี่ยครับโซนประมาณนี้นะครับชึบคร่าวๆเองนะครับพับขึ้นมาแค่นี้เองให้มันมีรอยนะครับจากนั้นนะครับเปิดกระดาษแล้วก็จับสันเครื่องบินตรงนี้นะครับเฉียงขึ้นไปโอ้โหเป็นไงครับเทคนิคซับซ้อนเหลือเกินไม่ใช่ว่าใครจะพับได้นะครับบอกไว้ก่อนลำนี้ยากนะครับชี้ให้มันชี้ขึ้นมานะครับจนกระทั่งไปอยู่ประมาณช่วงที่เรามาร์กไว้นะครับเห็นไหมมาถึงตรงนี้พอดีอันนี้ใครพับได้นี่ชมเลยนะครับเก่งมากเสร็จแล้วก็เอาฝั่งนี้นะครับพับกลับนะครับอันนี้ดัดหัวเหมือนเดิมนะครับดัดแค่หัวแล้วยังไม่ต้องไปยุ่งนะครับทำปีกข้างบนก่อนชึบมาดูมุมนี้นะครับสองมุมนี้เอาละกดมาให้มันไล่กันโอเคพอมาถึงตรงนี้ก็ค่อยๆกดไล่มาโอ้โหแข็งปรุกเลยนะครับขนาดพ่อดมยังลำบากเลยนะครับโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยหัวมันไม่ลงใช่ไหมครับหัวไม่ลงก็กดดีๆนะครับกดด้านนี้ก็ได้โอเคประมาณนี้นะครับกดจากด้านนี้ก็ได้คว่ำไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีดกระดาษนะครับเราวางคว่ำไว้อย่างนี้นะครับเพราะว่าตรงบริเวณนี้นะครับเนี่ยช่วงนี้เนี่ยมันเขาเรียกว่ามันบีบยากมากนะครับเราจะใช้วิธีถ้าเป็นแบบสั้นนะครับก็จะมีแง่งตรงนี้นะครับกดเข้าไปถ้าเป็นแบบยาวนะครับนี่เลยลงอย่างนี้เลยฮ่าฮ่ายาวก็ถนัดสั้นก็ได้ใครอยากได้ที่รีดกระดาษอย่างนี้นะครับแม่บอกว่าไงดีที่รีดกระดาษจริงพ่อโดมแจกฟรีนะครับสำหรับวิธีการนะครับให้ไปดูคลิปเมื่อปีอะไรล่ะ2019นานไปไหมเนี่ยแต่มันต้องพยายามสิโอ้ยแต่มันต้องพยายามสิเพราะว่าของฟรีนะแล้วมันไม่ใช่ว่าจะมีกันทุกคนนะสำหรับ FC เท่านั้นนะครับคนที่มีความพยายามนะครับพ่อโดมจะแจกนะครับฟรีเลยนะครับไปดูวิธีการนะครับว่าทำอย่างไรนะครับนี่มี2แบบโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเรามาเซตติ้งนะครับโอ้โหสวยมากนี่ครับเราทำให้เป็นตัว V เล็กน้อยนะครับชึบเครื่องบินจะค่อนข้างขนานพื้นนะครับประมาณนี้นะครับเรียบร้อยแล้วโอเควิธีการเล่นนะครับลำนี้นะครับประหลาดมากเลยมันคือเครื่องบินกรรไกรที่เป็นเครื่องบินเขาเรียกว่าอะไรประสิทธิภาพสูงครับเราไม่ต้องปาแรงนะครับเวลาเราจับนะครับเราจะจับบริเวณหลังจากหัวที่พับลงมาจนถึง
จุดที่กระดาษอยู่ในกระดาษหนาๆนี่เนาะอย่าไปจับบางๆนะครับเอาแค่นี้นะครับเวลาปานะครับไม่ใช่ปาสุดแรงนะครับปาแค่นี้เองนะครับประมาณ30ถึง45องศาแค่นี้ปาสูงก็ไม่ได้นะครับลำนี้ปาประมาณแค่นี้เองนะครับเนี่ยประมาณ30องศาเนี่ยเวิร์กสุดนะครับแล้วก็ปาไปนะครับไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับแต่บินไกลนะครับไม่เชื่อก็ไปลองดูครับขึ้นบินกันไกลของพ่อโดมแล้วก็นี่ช่วงนี้นะครับมีใครเคยเห็นหรือยังนะครับเครื่องบินหนังยางครับนี่ประกอบมากับเครื่องบินล่อนนานนะครับแบบใช้หนังยางนะครับโกงมากนะครับโอ้โหทำสถิติสู้กับอะไรอะคุณโทดะได้เลยนะครับเนี่ยสุดยอดมากนะใครสนใจนะครับเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ได้เลยเครื่องบินหนังยางถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์อะไรอย่าลืมซับตะไคร้ให้พ่อดมด้วยนะครับอันนั้นแหละขวาบนถูกต้องเลยอันนั้นแหละสำหรับน้องๆคนไหนนะครับอยากพูดคุยกับพ่อโดมนะครับก็กดไปเลยที่ Facebook คิดแคนคาร์ฟนะครับตาม description ที่อยู่ข้างล่างนะครับแล้วอย่าลืมไปกดไลค์ล่ะ